มาดูเรื่องสงกรานต์กันนิดนึงคุณนันทิยานะครับค่ะคุณไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่ได้ไปต้องมาที่นี่ละค่ะมาที่นี่ใช่ไหมมาที่นี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตั๋วรถไฟตั๋วบขสนะครับเอาบขสก่อนละกันนะครับบขสเนี่ยนะครับทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขสนายสัญลักษณ์ปัญญวัฒน์ธนลิขิตนะครับบอกว่าทางบขสนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยจะลดค่าโดยสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้บริการของบขส 20% นะครับโดยเขามีโครงการบขสสาดความสุขต้อนรับสงกรานต์นะเขาเลยห้ามสาดน้ำจะสาดความสุขไม่ห้ามนะครับความสุขของบขสที่จะสาดมาก็คือลดราคาตั๋วนะครับเฉพาะลูกค้าของบขสที่ซื้อตั๋วเดินทางในวันที่7ถึงวันที่9นะครับโดยต้องซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน e-ticketหรือเว็บไซต์ของบขสหรือช่องจำหน่ายตั๋วของบขสทั่วประเทศนะครับและตั๋วโดยสารต้องระบุวันเดินทาง 7-9 เมษายนนี้เท่านั้นนะโปรโมชั่นนี้ไม่จำกัดจำนวนการซื้อตั๋วโดยสารคือคนนึงจะซื้อ3ใบ5ใบ7ใบอะไรได้หมดเลยนะครับและซื้อได้ทุกเส้นทางทั่วประเทศซื้อแล้วไม่สามารถขอคืนหรือเลื่อนการเดินทางได้นะแล้วก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้สาเหตุที่เขาทำโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขามีแนวแบบนี้คุณนันทิยาเป็นหลักการของกระทรวงคมนาคมเนี่ยจะสนับสนุนมาตรการให้คนบ้านใกล้เดินทางออกจากกรุงเทพทีหลังให้คนบ้านไกลไปก่อนแต่เวลาขากลับนะครับก็ให้คนบ้านไกลนะคนบ้านใกล้ก็กลับทีหลังอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าใช้ระยะเวลาการเดินทางน้อยให้คนไกลๆไปก่อนมันจะได้ไม่ต้องไปแออัดกันบนถนนนะคะค่ะ